สวัสดีครับกลับมาพบกับมเตอร์สกุลวงศิริโชดกหรือว่ามเตอร์น็ตในรายวิชาสังคมศึกษาสำหรับครั้งนี้นั้นเราจะเรียนกันในหัวข้อเรื่องหลักธรรมทางพระพุทธศาสนากันครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้นั้นนักเรียนสามารถรู้และเข้าใจความสำคัญของพระรัตนตรยัยพร้อมทั้งหลักธรรมของพระพุทธศาสนามีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ครับสำหรับผังการเรียนรู้นั้นเราจะเรียนกันทั้งหมด2เรื่องด้วยกันนะครับเริ่มที่เรื่องแรกคือพระรัตนตรยัยและสองคืออริยสัจสี่ครับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ได้ด้วยตนเองแล้วทรงนำมาเผยแผ่และสั่งสอนเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายหลุดพ้นจากความทุกข์การศึกษาหลักธรรมเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนเพราะจะได้เข้าใจและปฏิบัติตนตามแนวทางของพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และความสงบสุขทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นครับ พระรัตนไตรัยหมายถึงแก้วประเสริฐสามประการได้แก่พุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังขารัตนะที่เรียกว่ารัตนะเพราะว่าเป็นสิ่งประเสริฐที่มีค่าและหาได้ยากเทียบด้วยดวงมณีพระรัตนไตรัยจึงจัดว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญและเป็นมงคลสูงสุดของพระพุทธศาสนา เนื่องจากว่าเป็นแหล่งรวมความดีดังนั้นในการสวดมนต์หรือการปฏิบัติศาสนา,าพิธีต่างๆจึงเริ่มต้นด้วยการบูชาพระรัตนตรัยกรนเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งความหมายของพระรัตนตรัยแต่ละดวงมีความหมายดังต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นที่พระพุทธ นั่นหมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งค้นพบสัจธรรมด้วยพระองค์เองแล้วทรงประกาศสั่งสอนสรรพสัพตว์เพื่อช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกข์พระธรรมเป็นความจริงที่มีอยู่โดยธรรมชาติเมื่อพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วจึงทรงนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์พระสงฆ์ คือกลุ่มชนที่เลื่อมใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วออกบวชมีหน้าที่ศึกษาปฏิบัติตามและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาครับอริยสัจสี่อริยสัจคือหลักความจริงที่เป็นธรรมชาติของชีวิตเป็นหลักการที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลมี4ประการได้แก่ 1. ทุกคือความจริงที่ควรกำหนดรู้ทุกหมายถึงความจริงว่าด้วยความทุกข หรือปัญหามนุษย์ทุกคนรู้แล้วแต่มีทุกข์หรือปัญหาอยู่หลักด้วยกันสองประการคือ1ปัญหาทางกายและ2ปัญหาทางใจซึ่งเป็นปัญหาที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาและสถานที่ดังนั้นมนุษย์จึงต้องไม่ประมาทและเตรียมพร้อมกับเผชิญกับความทุกข์ความจริงว่าด้วยความทุกข์หรือปัญหามีหลายประการแต่ที่ควรรู้และทำความเข้าใจในเบื้องต้นคือ หนึ่งขันห้าเป็นองค์ประกอบหลักของสิ่งมีชีวิตห้าประการได้แก่รูปคือส่วนที่เป็นร่างกายและพฤติกรรมหรือส่วนที่เป็นวัตถุอันเป็นผลรวมของธาตุดั้งเดิมเรียกว่าธาตุสีอันประกอบไปด้วยธาตุดินคือส่วนที่เป็นของแข็งธาตุน้ำคือส่วนประกอบที่เป็นของเหลวธาตุไฟคือส่วนประกอบที่เป็นความร้อนและธาตุลมคือส่วนประกอบที่สั่นไหวเคลื่อนที่ เวทนาคือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการรับรู้สิ่งต่างๆมี3ประการได้แก่สุขเวทนาทุกขเวทนาและอุเบกขาเวทนาสัญญาคือความจําและสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นอะไรสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตหรือกระตุ้นให้มนุษย์กระทําอันเป็นขั้นตอนที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมทางด้านบวกและลบ สุดท้ายคือวิญญาณคือการรับรู้6กทางคือการรับรู้จากการเห็นด้วยตาการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสและการสัมผัสด้วยกายและการรับรู้ด้วยใจครับ 2. โลกกระทำแปหมายถึงธรรมดาของโลกหรือสิ่งที่มีอยู่ประจำโลกและเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกและการรับรู้ของมนุษย์ทั้งในด้านบวกและลบมีอยู่สคู่หรือ8ประการได้แก่ หได้ลาบเสื่อมลาบลาบในที่นี้หมายถึงทรัพย์สินเงินทองหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นการได้ลาบจึงเป็นการได้มาซึ่งเป็นสิ่งที่พึงพอใจใครต้องการสิ่งใดเมื่อได้สิ่งนั้นก็จัดว่าเป็นลาบ2คือได้ยศเสื่อมยศเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ตกอยู่ภายใต้กฎธรรมดาคือมีเกิดมีดับ ผู้ที่มียศตำแหน่งสูงในวันนี้อาจกลายเป็นผู้ไร้ยศในวันข้างหน้าดังนั้นจึงควรยอมรับความจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นธรรมดาของโลก 3. คือการสรรเสริญการนินทาการสรรเสริญนำมาซึ่งความพอใจของผู้ได้รับส่วนการนินทาไม่เป็นที่ชอบใจของใครอย่างไรก็ตามการสรรเสริญและการนินทาเป็นสิ่งธรรมดาที่ทุกคนต้องประสบ ดังนั้นจึงควรมีสติคอยตักเตือนตนไม่ให้หลงระเริงกับคำยุกย่องคำสรรเสริญและชอกช้ำใจเมื่อมีใครนินทาสุดท้ายคือทุกข์และสุขการดำรงชีวิตต้องประสบทั้งความทุกข์และความสุขต่างกันแต่ว่าปริมาณมากหรือน้อยและใครจะได้รับในช่วงเวลาใดดังนั้นเมื่อมีความสุขจึงควรตระหนักว่าหากหมดความสุขแล้วความทุกข์ก็จะตามมา และเมื่ออยู่ในความทุกข์ก็ควรปลอบใจตนเองว่าหลังจากที่มีทุกข์ความสุขก็อาจจะรอเราอยู่เบื้องหน้าได้ครับ 3. จิตและเจตสิกในทางธรรมอธิบายว่าจิตคือธรรมชาติที่สร้างสิ่งต่างๆให้สำเร็จด้วยการคิดและทำหน้าที่เก็บสะสมสิ่งที่คิดนั้นไว้จิตมีธรรมชาติต่างๆดังนี้ 1. ไปได้ไกลหมายความว่า จิตสามารถที่จะออกไปรับอารมณ์และคิดไปได้ไกลเช่นในขณะที่เรียนนักเรียนก็ใช้จิตนั้นคิดล่องลอยไปในที่ต่างๆเป็นต้น2เที่ยวไปดวงเดียวแม้จิตสามารถคิดอะไรได้มากมายแต่ไม่สามารถคิดพร้อมกันได้หลายอย่างแต่จิตมีสภาพคล่องว่องไวความเร็วของจิตจึงทำให้เรารู้สึกว่าสามารถรับรู้หลายอย่างได้พร้อมกัน สมไม่มีสรีระหมายความว่าจิตเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติที่ละเอียดจึงไม่สามารถกำหนดขนาดและปริมาณได้ด้วยเครื่องมือที่เป็นวัตถุจิตจึงเป็นนามธรรม 4. มีถ้ำเป็นที่อาศัยหมายความว่าร่างกายคือถ้ำเป็นที่อาศัยของจิตเนื่องจากร่างกายมีลักษณะเหมือนถ้ำมีโพรงข้างใน มีช่องทางเป็นประตูเข้าออกได้แก่ทาวารทั้ง9คือช่องตาช่องหูช่องจมูกช่องปากช่องทาวารหนักและช่องทาวารเบา้า 2. คือสมุทยัยสมุทัยคือเหตุแห่งความทุกข์การเรียนรู้เรื่องสมุทยัยเพื่อจะได้หาหนทางแห่งทุกข์ในชีวิตให้เบาบางลงหรือทำลายให้หมดสิ้นไปในที่สุด ความจริงว่าด้วยเหตุเกิดแห่งทุกนั้นมีหลายประการแต่สิ่งที่ควรรู้และทำความเข้าใจเบื้องต้นคือ 1. ห,หลักกรรมพระพุทธศาสนาเชอวกรรมคือการกระทำเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลแต่การกระทำที่ทำให้เกิดขึ้นโดยไม่เจตนาไม่จัดว่าเป็นกรรมทั้งนี้ไม่รวมถึงการกระทำที่ก่อให้เกิดความประมาท อันเป็นการกระทําที่ขาดการใช้สติพิจารณาอย่างรอบคอบและส่งผลเสียหายแก่บุคคลอื่น 2. กรรมนิยามคือกฎธรรมชาติว่าด้วยการกระทําหรือกฎแห่งกรรมโดยมีหลักทั่วไปว่าใครทําดีย่อมได้รับผลดีใครทําชั่วย่อมได้รับผลชัว่วไม่มีข้อจํากัดและข้อยกเว้นทางพระพุทธศาสนาจัดแบ่งกรรมออกเป็น3ากลุ่ม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้1กรรมจัดตามหน้าที่การให้ผลสามารถแบ่งออกได้เป็นกรรมนำไปเกิดหมายถึงกรรมที่นำบุคคลที่ตายแล้วไปเกิดตามลักษณะของกรรมกล่าวคือถ้าชนกรรมเป็นกรรมชั่วก็จะนำไปเกิดในทุกขติหรือสถานที่ที่ไม่ดีหากชนกรรมเป็นกรรมดีก็จะนำไปสู่สุขติ เมื่อนำไปเกิดแล้วชนกกรรมก็จะหมดหน้าที่กรรมอุปธร,รมหรือกรรมหนุนส่งหมายถึงหนุนส่งชนกกรรมมีหน้าที่คอยสนับสนุนทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเช่นบางคนเกิดมามีรูปร่างหน้าตาดีเพราะทำกรรมดีและมีกรรมอื่นอุปธรรมให้เป็นคนที่มีสติปัญญาดีเป็นต้นกรรมบีบคั้นหมายถึง กรรมบางอย่างที่ทำหน้าที่เบียดเบียนบีบคัน้นตัดทอนกำลังกรรมอื่นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายช่วยให้เบาบางลงกรรมตัดรอนคือกรรมบางอย่างที่ทำหน้าที่ในการตัดรอนหรือทำลายกรรมอื่นทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีหมายความว่าแทนที่กรรมนั้นๆจะส่งผลให้ได้อย่างเต็มที่อุปคาตกรรมจะทำหน้าที่ตัดรอนไม่ให้มีผลนั่นเองครับ 2. กรรมจัดตามแรงหนักเบา ซึ่งสามารถแบ่งเป็นครุกรรมคือกรรมหนักเป็นกรรมที่มีกำลังมากกรรมอื่นจะมีโอกาสให้ผลก็ต่อเมื่อคารุกรรมให้ผลเสร็จสิ้นแล้วพหุลกรรมคือกรรมที่สะสมไว้มากทั้งกรรมฝ่ายดีและกรรมฝ่ายชั่วกรรมชนิดนี้อาจเป็นกรรมเล็กน้อยแต่ถ้ากระทำบ่อยก็จะสะสมจนกลายเป็นความเคยชินครับอาสนกรรม คือกรรมใกล้ตาย hehe, Sign, so หมายถึงกรรมที่บุคคลนึกถึงหรือกระทรําในเวลาใกล้ตายบางครั้งคนเราในขณะนอนรอความตายอยู่นั้นก็จะเห็นพระมายืนเยี่ยมหรือมองเห็นพระพุทธรูปแล้วยกมือขึ้นไหว้ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสอย่างแรงกล้าเพียงเพราะความเลื่อมใสในพระสงฆ์หรือพระพุทธรูปก็จัดว่าเป็นกรรมด <rs> ีกรตากรรมคือก <my> <an> รรมศัดิ์แต่ว่ากระทาหมายถึง กรรมที่กระทําลงไปโดยมีจิตเจตนาเบากรรมชนิดนี้จึงจัดว่าเป็นกรรมที่มีกําลังอ่อนจะให้ผลก็ต่อเมื่อไม่มีกรรมชนิดอื่นให้ผลตกรรมจัดตามการที่ให้ผลิึงสามารถแบ่งเป็นกรรมให้ผลในชาตินี้หมายถึงกรรมที่ทําลงไปแล้วให้ผลทันตายเห็นในชาติปัจจุบันและเมื่อให้ผลในชาตินี้แล้วก็จะเป็นอันสิ้นสุดไป ไม่ติดตามไปให้ผลในชาติต่อไปกรรมให้ผลในชาติหน้าหมายถึงกรรมบางอย่างจะให้ผลจริงจังในชาติต่อจากชาตินี้แต่ถ้าหากไม่มีโอกาสให้ผลในชาติหน้าเมื่อชาติหน้าสิ้นสุดลงก็จะกลายเป็นอโหสิกรรมเช่นบางคนอาจมีรูปร่างผิวพรรณไม่สวยแต่ในชาตินี้เป็นคนที่มีจิตใจสงบไม่โกรธง่ายไม่มโหฉุนเฉียว จะทำให้เกิดเป็นบุคคลที่มีผิวพรรณงดงามรูปร่างหน้าตาสะสวยกรรมลักษณะนี้จะไม่มีผลในชาตินี้แต่จะมีผลในชาติหน้าครับต่อมาคือนิโรธนะครับซึ่งนิโรธคือความดับทุกข์หรือดับปัญหาซึ่งเป็นสมุท,ทยัยหรือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าดับเหตุได้ความทุกข์หรือปัญหาก็จะหมดไปหลักธรรมว่าด้วยนิโรธมีตัวอย่างดังต่อไปนี้ครับ หภาวนาสีภาวนามีความหมายตรงกับคำว่าพัฒนาคือการพัฒนาคนหรือพัฒนาตนให้มีความเจริญมีสองส่วนคือการพัฒนาทางกายและการพัฒนาทางจิตมี4ประการดังต่อไปนี้นะครับเริ่มต้นด้วยกายภาวนาคือการพัฒนาทางกายมีสองระดับคือระดับที่หนึ่งได้แก่การพัฒนาร่างกายให้เกิดสุขภาพแข็งแรง ปราศจากความเจ็บป่วยมีความเป็นอยู่อย่างถูกสุขลักษณะและระดับที่สองได้แก่การพัฒนาตนเองให้สัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ต่อมาคือศีลภาวนาการพัฒนาศีลหมายถึงการพัฒนาความประพฤติหรือพฤติกรรมของตนเองให้ดีขึ้นโดยการไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนไม่สร้างความเดือดร้อนลำคาญให้แก่ตนเองและสังคม รวมทางดำรงตนให้เป็นประโยชน์แก่สังคมมีระเบียบวินัยสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้จิตตภาวนาการพัฒนาทางจิตหมายถึงการฝึกอบรมเสริมสร้างและยกระดับคุณภาพของจิตให้มีความสมบูรณ์โดยคุณสมบัติ3ประการได้แก่คุณภาพจิตหมายถึงการพัฒนาเสริมสร้างจิตใจให้ดีงามประณีตด้วยคุณธรรมต่างๆสมรรถภาพทางจิต หรือความสามารถของจิตเช่นความมีสติมีความเพียรพยายามและมุ่งมั่นสู้งานมีความอดทนสูงเป็นต้นและสุขภาพจิตหมายถึงจิตที่มีสุขภาพดีมีความสงบสุขสดชื่นเบิกบานแจ่มใสพร้อมที่จะยิ้มรับกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างรู้เท่าทานความจริงปัญญาภาวนาเป็นการพัฒนาทางปัญญา คือความรู้ความเข้าใจซึ่งมีหลายระดับได้แก่มีความรู้ความเข้าใจในทางวิชาการและวิชาชีพมีความรู้ซึ่งเกิดจากการรับรู้และเรียนรู้อย่างถูกต้องตามความเป็นจริงมีความคิดวินิจฉัยเรื่องราวต่างๆด้วยความบริสุทธิ์ใจมีความเข้าใจโลกและชีวิตของความเป็นจริงครับและหลักธรรมลำดับสุดท้ายนะครับนั่นคือมาร์กซึ่งมาร์ก ได้แก่ทางปฏิบัติให้บรรลุถึงความดับทุกข์หากผู้ใดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในมัคได้อย่างสมบูรณ์ผู้นั้นก็จะสามารถดับทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงซึ่งในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับมัคมากมายทั้งนี้จะยกตัวอย่างเพียงแค่บางหลักธรรมเริ่มต้นที่มัชฌิมาปฏิปทาคือการเดินทางสายกลางเพื่อนำไปสู่การดับทุกข์มีอยู่ทั้งหมด8ประการ เริ่มต้นที่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบศรัทธาในคำสอนเชื่อว่ากรรมมีจริงสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคือความคิดดีคิดออกมาจากกามออกจากความพยาบาทสัมมาวาจาคือเจรจาชอบคือวจีสุจริตไม่พูดโกหกไม่พูดสอเสียดไม่พูดหยาบไม่เพอ้อเจ้อสัมมากัมมันตะ คือการกระทำชอบคือกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามสัมมาอาชีวะคือเลี้ยงชีพชอบคือการทำมาหากินในทางสุจริตสัมมาวายามะความพยายามชอบการหมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องละจาก,กิเลสสัมมาสติคือความระลึกชอบมีสติตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง และสุดท้ายนะครับคือสัมมาสมาธิคือจิตตั้งมั่นชอบจิตมีสมาธิตั้งมัน่นไม่ฟุ้งซ่านครับพระห้าพระห้าหมายถึงทําอันเป็นกําลังในการรักษาจิตใจและทําลายอกุศลทําให้เกิดความมั่นใจในตนเองจนไม่มีความหวาดกลัวภัยมี5ประการได้แก่ 1. ศรัทธา ศรัทธาคือความเชื่อความศรัทธากำลังในการควบคุมความวิตกสงสัยต่างๆ 2. คือวิริยะคือกำลังควบคุมความเกียจค้านเรามีความเพียรความบากบั่นไม่ย่อท้อในกิจการงานถ้าเราขาดวิริยะแล้วการงานก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ 3. คือสติคือความระลึกได้ไม่เผลอมีความระลึกรู้ความรู้ตัวตลอดเวลา สี่คือสมาธิคือกำลังในการควบคุมความฟุ้งซ่านเมื่อเรามีจิตตั้งมัน่นมีสมาธิการงานนั้นก็จะสำเร็จด้วยดีสำเร็จได้อย่างรวดเร็วหคือปัญญาคือความรอบรู้ปัญญาเป็นไปเพื่อรู้เห็นแก่การเกิดและการดับของสังขารทั้งหลายครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาดังกล่าวนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะครับสำหรับครั้งนี้ มาสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ